สรุปงาน Apple Event ครับ is Glow Time เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเปิดตัวทั้งหมด3อย่างด้วยกัน Apple Watch Gen 1 0แล้วก็ AirPods ทุกรุ่นเลยรวมไปถึง iPhone 16 Series ด้วยไปดูกันครับนะฮะเริ่มต้นมาก็งานนี้นะครับคอนเซปต์เขาคือ is Glow Time ก็เป็นรูปโลโก้ Apple นะครับคือปีนี้ผมเล่าให้ฟังนิดหนึงปีนี้ผมมาฟิต กำลังคิดว่าเอ๊ะเราส่วนใหญ่เราก็นอนหลับตื่นเช้ามาแล้วค่อยทำแล้วกว่าคลิปเราจะเสร็จมันก็บ่ายเย็นปีนี้อยากให้คนที่ดูช่องล้ำหน้าโชว์ได้ดูคลิปเร็วหน่อยเราก็แคมปิ้งกันเลยนะครับอดหลับอดนอนกันเลยนี่ถ่ายตอนตอนนี้ที่ถ่ายนะครับตีสองนะครับถ่ายคลิปนี้กันเลยนะฮะแต่พอนั่งดูคีโนตของ Apple แล้วนะครับผมบอกกับตัวเองว่า ไม่น่าลำบากลำบนเลยมันไม่ไม่คุ้มค่าเลยเ <c> ป <oughs> ิดตัวมาเนี่ยมันดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะฮะเฉยๆมากอ่ะไล่เรียงไปตามรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นมาก็เขาก็จะพาไปดู เป็นคลิปวิดีโอก่อนนะครับอ,อันนี้เหมือนแบบสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าคุณค่าของ Apple เนี่ยมีอย่างไรบ้างเขาบอกผลิตภัณฑ์ Apple เนี่ยผู้คนใช้นะครับเรียกว่า Design to make every day ให้มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่คนก็เขาจะยกตัวอย่างเคสที่แบบว่าใช้ในการฉุกเฉินนะอย่างอย่างคุณโคเทนโฮแมนนี่นะครับก็ขับรถไปแล้วก็รถชนเนาะเขาก็เลย ตัว iPhone ของเขาเนี่ยมันก็คอกะนายวันวันให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้นะครับหลังจากนั้นก็ตัดกลับมาที่ Apple Park นะครับแล้วก็วิ่งทะลุตึกเข้าไปนะครับไปเจอคุณทิมคุกนะครับทิมคุกก็กล่าวสวัสดีผู้คนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็คราวนี้เหมือนไม่อยากให้ทุกคนลุ้นนะครับพูดเลยนะพูดตั้งแต่ตอนต้นเลยบอกว่าวันนี้เราจะเปิดตัว3อย่าง Apple Watch AirPods แล้วก็ iPhone นะฮะแล้วก็เปิด Apple Watch ก่อนเลย Apple Watch Series 10นะครับนี่เขาบอกว่า the new design นะฮะตอนที่มันเป็นแบบภาพแพ็กช็อตมีเงาแสงไลท์วิ่งผ่านไลทิ้งปาดไปปาดมาผมก็พยายามดู new design new design new design. นิวดีไซน์ตรงไหน <c oughs> เหมือนเดิมเป๊ะ <c oughs> เรียกว่าไม่แตกต่างเลยแต่เขาก็พยายามพูดคำว่าแตกต่างอยู่ตลอดเวลานะฮะสุดท้ายมันก็ออกมามันก็ Apple Watch นี่แหละนะฮะมันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างเลยนะฮะสิ่งที่คุณเจฟวินเลียมพูดนะครับบอกว่าหน้าจอมันใหญ่ขึ้นนะฮะคือโอเคเมื่อก่อนเนี่ย แอ p l e Watch มันจะมี2ขนาดเนาะก็คือ4 1ม mm, มแล้วก็มันจะมี4 5ม mm. มตอนนี้เหมือนขยบวิธีการขยบของเขาคือขยบหน้าจอคือคือเขาขยบด้านกว้างไม่ได้เขาต้องขยบด้านยาวก็คือยืดด้านยาวออกไปแล้วก็เบ่งขอบจอออกมาให้มันไปถึงมุมโค้งหน่อยๆเนี่ยนะฮะเนี่ยเบ่งขอบจอให้มันถึงมุมโค้งหน่อยๆแล้วก็ หน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นขนาด42กับ46มิเมตขาบอกว่านี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะฮะใหญ่ขึ้นถึง30%คือพอเราเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเยอะมากแต่พอเราวัดเป็นความยาวเป็นหน่วยวัดความยาวเนี่ยมันคือ1มิมครับ1ม mm. มคือหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น30%นะฮะแล้วหถ้าเทียบทียบ30%นี่คือเทียบจากอะไรเ<ร>ทียบจาก Apple Watch Series 6 นะฮะนี่ฮะอันนี้เทียบให้ดูก่อนว่าเทียบกับ Apple Watch Ultra 2นะครับเขาบอกว่าเนี่ยหน้าจอมันใกล้เคียงเลยนะตัวขนาดพื้นที่การแสดงผลเนี่ยมันเทียบเท่ากับ Apple Watch Ultra เลยแล้วถ้าเทียบกับ Apple Watch Series 6นะครับมันจะใหญ่กว่าเดิมมากใหญ่กว่าถึง30% 1นมิลครับครับผมขอพระคุณมากนะฮะ แล้วก็พอหน้าจอใหญ่ขึ้นมันก็จะเห็นข้อความชัดขึ้นจะพิมพ์ข้อความคีย์บงคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยสั่งพิมพ์อะไรมันก็ง่ายขึ้นเห็นไหมนี่นะฮะซึ่งผมว่านิ้วผมจิ้มไปก็น่าจะลั่นแน่นอนปุ่มคีย์บอร์ดเล็กขนาดนี้นะฮะไม่น่ารอดนะครับเนี่ยขอบจอมันจะโค้งๆลงมาหน่อยนะครับตัวจอเนี่ยนะฮะกระจกหน้าจอเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าซีรีส์เก้า มันเป็นสเปคเดียวกันหรือเปล่านะผมไม่ค่อยได้ใช้ Apple Watch ผมจำไม่ได้จริงๆเขาบอกหน้ากระจกหน้าจอเป็น Ion X Glass นะครับ Ion X Glass แล้วก็ตัวจอเนี่ยเป็น OLED แบบ Wide Angle นะครับมีความสว่างมากขึ้น40%นะครับแล้วก็มีสีใหมนะ่นั่นก็คือสีดำ Jet Black นะครับ a l ม m i n u m Finish แล้วก็มีสี โรสโก d เดี๋ยวนะมีสีให้ดูปะ่ะเออมีสามสีไม่มีนะฮะรูปไม่มีไม่ได้แคปมานะครับมี3สีมีสีซิลเวอร์สีเจ็ b แบล็กมีสีโรสโก d นะครับซึ่งตัวสีเนี่ยใช้ s ซ l ลก้านาโนพาร์ติเคิลนะครับและไปทำขั้นตอนชุบอะโนได้นะครับมันมีอยู่ว่าพวกอุปกรณ์ที่ชุบอะโนได้เนี่ยคุณต้องระวังนะครับว่าถ้าคุณใช้อแดปเตอร์ ในการชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้เขาเนี่ยนะฮะคลืนความถี่ของการจ่ายกระแสไฟเนี่ยมันจะไม่ตรงเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการชุบอนโนไดก่อนอันชุบอนโนได์คือการเอาสีนะครับใช้ประจุไฟฟ้าทําให้สีมันเข้าไปติดกับพื้นผิวนะมันคือการสั่งด้วยประจุไฟฟ้าแล้วเวลาเราชาร์จไฟเนี่ยถ้าอะแดปเตอร์ที่ชาร์จเนี่ยมันไม่ถูกคลื่น มันจะทำให้เกิดการดีอโนไดซ์ดีอโนไดซ์คือผลักออกสีมันอาจจะหลุดออกได้ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยไม่รู้มีใครเคยเจอหรือ,อยังนะครับก็ต้องลองดูแล้วเขาก็บอกว่า Apple Watch ตัวนี้จะเป็น Apple Watch ตัวที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับบางเพียง9.7ม mm, ิลิเมตรบางลง10% uh, พอบอก10%ผมรู้เลยว่ามันบางลงแบบว่าต้องเอาเครื่องมาเทียบกันนะฮะไม่งั้นมันจะดูไม่ออกทันที นะครับแล้วก็นี่เป็นวอตเฟสแบบใหม่นะครับไอตัววินาทีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนระดับน้ํามันจะค่อยๆไหลขึ้นติ๊กๆๆ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 ไหลขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแอนิเมชันที่เขาทําขึ้นมาเก๋ๆนะครับมีหลายรูปแบบนี่นี่มีสามสีให้ดูนะฮะนี่ไงโรสโกนะครับตัวโรสโกเนี่ยมันจะเป็นวิธีการชุบแบบให้มันเป็นเกดๆด้วยนะอ่านะฮะตัวกับตัวซิ l เวอร์นะครับแต่ถ้าเป็นเจ็ b แบล็กนี่จะเป็นกลอสซี่เลยเป็นกระจกเลยเป็นเงาแวบเลยนะครับ ถือว่าทําได้ดีนะครับสีสันสวยงามนะครับมีการออกแบบให้ตัวลําโพงเล็กลง30%แต่เสียงลำโพงดังยิ่งขึ้นสำหรับ Apple Watch 10นะครับคือคราวนี้คุณสามารถเล่นตัวมีเดียนะครับเล่นวิดีโอหรือเล่นเสียงจาก Apple Watch ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะดังแบบได้ยินชัดเจนเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องพ่วงเงนกับหูฟังใช่ไหมครับถ้าไม่พ่วงกับหูฟังก็อาจจะไม่ไม่รอดใช่ไหมครับตอนนี้นะฮะ เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ Apple Watch ตัวนี้ก็จะก,กันน้ำนะครับได้5 ATM นะครับก็ถ้าวัดเป็นความลึกก็คือประมาณ50เมตรแล้วก็ปริมาณแบตเท่าเดิมนะแต่เขาใช้วิธีชาร์จเร็วขึ้นแทนชาร์จเร็วที่สุดนะฮะคือสามารถชาร์จได้80%ภายใน30นาทีเลยน้ำหนักเบาลงด้วย10%พอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยพูดได้เลยว่าหลักกรัมครับหลักกรัมแน่นอนน้อยมากนะครับ นี่ฮะมีสีดำนะเป็นเจ็ตแบ็กนี่นี่ฟ t c ชาร์ e นะครับแล้วก็นี่80%ภายใน30นาทีมีรุ่นไทเทเนียมด้วยนะครับ คือเขาเลิกทำรุ่นสแตนเลสสตีลแล้วหันมาเป็นไทเทเนียมเกรด5แทนนะครับนี่มาพร้อมกับสายที่เป็นไทเทเนียมสแตรปนะครับสีทองอหูนี่รุ่นไทเทเนียมนี่จะเป็นกลอสซี่แบบนี้เลยมีสีเงินนะฮะสีดำสีทองสวยแบบนี้เลยเนี่ยแล้วดูสายครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับที่ผมชอบมากๆคือวอทเฟสนะครับมันรีเฟลก ตามจังหวะการหมุนด้วยเหมือนคุณแบบหมุนเล่นแสงไปทางไหนเนี่ยรีเฟกของวอตเฟสมันจะหมุนตามไปด้วยอันนี้คือออกแบบดีมากนะครับดูตะการตามากนะฮะแล้วก็ขบวนการผลิต ของ Apple Watch นะครับก็คือลดการผลิตลดการสร้างคาร์บอนออกมานะครับอันนี้คือเป้าหมายของ Apple ิ a เลย0องศูนย e r o มนนะครับ Zero c คาร์บอนะครับไม่รู้ว่าทำได้ไหมนะแต่ว่าใกล้เคียงแหละผมว่านะฮะชิปที่ใช้นะครับใน Apple Watch Series 10ก็เป็นชิป S10 นะครับตัวนี้เป็น4 Core Neural Engine นะครับแล้วก็มี Smart Stack นะครับลดเสียงรบกวนในระหว่างโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับในตัว Apple Watch 10นะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันสุขภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของ Apple อยู่แล้วเขาจะมี3เรื่องด้วยกันมี medication reminder เตือนแจ้งเตือนการกินยาโอ้อันนี้ดีมากผมเนี่ยชอบลืมกินยานะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงดังเกินอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังเกินก็จะแจ้งเตือนให้คุณหลบออกมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย atrial Fibrillation นีฮะอันนี้ก็คือดูสัญ,ญลักษณ์ว่าตอนนี้การเต้นของหัวใจเราเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่แล้วเขาก็จะแจ้งเตือนให้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการตรวจวัดการนอนนะครับก็มี Sleep Gate, sleep g a t e s l e e p s t a t e นะครับมี Sleep sleep chain นะครับดูว่าตอนนี้เรานอนหลับเป็นยังไงบ้างนะครับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ Sleep Apnea ครับ หรือว่าการหยุดหายใจในขณะหลับอันนี้ดีมากๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ไม่มีตัวไหนตัวจับสลิปแอปเนียได้นะครับถ้าถ้าจะมีก็จะมีของซัมซุงนะตัวจับได้อ่าซัมซุงก็มีแล้วแต่ว่าฟีเจอร์นี้มาหรือย,ยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอสลิปแอปเนี่ยคุณจะรู้ได้หรือว่าการหยุดหายใจขณะหลับคุณจะรู้ได้คือคุณต้องไปทำสลิปเทสเท่านั้น นะครับถึงจะรู้ได้นะครับอันนี้ดีมากใครที่ชอบนอนกลนแล้วมีภาวะหยุดหายใจคือหยุดหยุดแล้วก็เฮือกขึ้นมาฮืดอ,อย่างเงี้ยอ,อันนี้อันตรายนะครับซึ่งเขาใช้ Machine Learning นะครับในการเรียนรู้นะครับฟีเจอร์เนี้ยมันทำให้ตัว Apple Watch เนี่ยจะต้องไปผ่านอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องตรวจ fda นะครับ ถ้าเป็นบ้านเราก็คืออยนะครับคือเป็นเหมือนเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งมีฟีเจอร์ทางการแพทย์ก็จะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องค่าความเที่ยงตรงนะครับก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็จะใช้ได้ใน Apple Watch Series 9อัปเกรดให้ใช้ได้ด้วยใน Ultra 2ได้ด้วยนะครับดูเหมือนเนี่ยฮะนี่โอ้โหไอตัวสลิป p อมเนียดีนะครับนี่150ประเทศจะใช้ได้นะ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการดำน้ำตัวนี้เน้นเน้นเลยนะครับว่า Apple Watch Gen 10เน้นเรื่องของการดำน้ำมีมี Depth g a t e ครับก็คือวัดความลึกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ Water Temperature ด้วยนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถใช้ในกีฬาดำน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับนี่นะฮะมีฟังก์ชันที่เหมาะสมสำหรับการทำ snorkling ด้วยนะครับก็คือไอตัว โอเ a นิกพลัสแอปนะฮะตัวนี้นะฮะมีโชว์ระดับคลื่นกีฬาทางน้ำนะฮะนี่ฮะโชว์ระดับคลื่นแล้วก็กำหนดเส้นทางในการดำนะครับโดยที่เขาจะมีเป็นเหมือนลูกศรชี้คล้ายไฟไม้เลยนะครับว่าคุณจะต้องไปทางไหนนะฮะแล้วเส้นทางที่คุณกำหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็ช่วยให้เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยเราไม่หลงทิศนะครับก็ไม่งั้นมันมองไปเหมือนเหมือนกันหมดนะครับถือว่าทำได้ดีมาก Watch OS 11นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่คือภาพสรุปภาพรวมนะครับก็คือบางที่สุดมี Sleep App เนี่ย Watch OS 11นะครับจอใหญ่สุดมีรุ่นไทเทเนียมเกรด5ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอ OLED สว่างขึ้นนะครับนี่คือจุดเด่นๆของ Apple Watch นะครับมีราคาไทยมาให้เรียบร้อยเขาจะเปิด p r e o อเดอกันวันที่13 แล้วก็ขายจริงคือวันที่20กันยายนวันศุกร์ที่20กันยายนอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับผมทํานายเอาไว้นะครับว่าพอเห็นตัวนี้เขาเปิดวอชเป็นตัวแรกใช่ไหมครับพอเห็นปุ๊บผมรู้เลยว่าอ่าแสดงว่า iPhone ก็เริ่มจําหน่ายในประเทศไทยวันศุกร์ที่20กันยายนด้วยนะครับผมทํานายถูกนะครับก็ไปดูราคาของ Watch 10กันครับนะฮะวอชสิบ โอ้ oh, อันนี้มีมีรุ่นอ๋อ oh, มีรุ่นที่เขาคอลแลบกับ n นกี้ด้วยอ่าไนกี้กับ a อร์เมนะครับนี่นะฮะนี่มีรุ่นนี้ด้วยนะครับราคาในเมืองนอกเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับแต่ว่าราคาในประเทศไทยนะครับวอทสิบสี่สิบองมิลิเมตรรุ่น GPS นะครับราคาเริ่มต้น14,900บาทแล้วก็46มิลลิเมตรราคาเริ่มต้น15,900บาท ถ้าเป็นรุ่นเซลลูล่านะครับมี GPS ด้วยโซลูล่าด้วย18,900บาทนะครับ Apple Watch Titanium มีไหม Apple Watch Titanium ก็ราคานะครับ42มิลลิเมตรเริ่มต้น25,900บาท46มิลลิเมตรเริ่มต้น27,900บาทนะครับต่อไปเป็น Apple Watch Ultra นะี่นี่อู้สีทองสวยสวยนี่สองพันเจนะครไม่รู้หัวผมบังหรือเปล่านะทั้งบมดเนี้ยตัวเลขราคาถ้าบังก็ขออภัยด้วยนะครับมันมันอยู่ริมซ้ายสุดของจอพอดีเลยนะฮะขออภัยนะครับแต่ผมบอกเป็นตัวเลขแล้วนะครับแล้วก็เปิดต่อเลยนะครับ Apple Watch Ultra ตอนแรกผมนึกว่าเป็น Watch Ultra 3ไม่ใช่นะครับเป็น Watch Ultra 2ตัวเดิมครับตัวเดิมเลยนะฮะก็ บรรยายสรมคุณว่าแหมเป็น GPS ที่แม่นที่สุดนะฮะแล้วเป็นผู้คนได้รับการยอมรับต่อการใช้งานนะครับ <c oughs> ผู้คนชื่นชอบนะฮะมีฟีเจอร์มากมายมหาศาลสีใหม่ของ Apple Watch Ultra 2สีดำครับ i n เนอร์เชนจริงๆถ้าเป็นรถยนต์ก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวนะฮะใส่สปอยเลอร์ท้ายเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขายต่อได้ <c oughs> นะฮะโอมาเลยนะฮะสีซาตินแบล็คโอโหเป็นไงใช้เกรด5ไทเทเนียมนะครับนี่เหมือนเดิมนะฮะโอ้นี่ดิจิตอลคราวแล้วก็มาพร้อมกับสายแบบสีดำล้วนด้วยหลายคนอาจจะกรี๊ดน,นะฮะคนที่ชื่นชอบ Apple Watch Ultra น่าจะชอบเพราะว่า บางคนเนี่ยไม่ชอบเคสสีเงินเงินของมันนะสีบอลบอลของมัน,นะสีซิลเวอร์ก็ปพยายามไปหาเคสมาใส่แล้วมันก็จะใหญ่เทอะทะไงเพราะตัวมันก็ใหญ่อยู่แล้วพอมันเป็นสีดําล้วนเนี่ยมันผมว่ามันทําให้มันดูเล็กลงมันดูหน้าน้าใสมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วก็สายไทเทเนียมตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นสายแบบเรียกว่าลายละเอียดมากๆแล้วก็มาพร้อมกับบัคเข้าตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นตัวล็อกแบบบัคเกิลแบบพาราชูต น่าจะปลดเร็วล็อกง่ายนะครับเหมือนกับการโดดล่มอารมณ์นั้นเลยนะครับนี่ถ้าเทียบกับสีเดิมเห็นไหมพอเป็นสีบอนมันมันดูใหญ่พอเป็นสีดำมันดูเล็กลงทงั้งทั้งที่ขนาดมันเท่ากันนะครับนี่ครับ Apple Watch นะฮะ Ultra นะครับฟีเจอร์คล้ายเดิมทุกอย่างนะฮะมีลายมีสายลายอันนี้น่าจะเป็น m s ใช่ไหมสายลายสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินเข้มเนี่ยลาย m s นะฮะสรุปภาพรวมเนี่ย สเปคเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพูดสั้นๆเลยเขาเขาผ่านไปเร็วมาก Apple Watch Ultra 2เนี่ยนะฮะผ่านไปเร็วมากสเปคแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพียงแต่เปลี่ยนสีใหม่แค่นั้นเองนะครับราคาก็น่าจะคงเดิมนะครับเริ่มต้น2,9,900บาทนะครับแล้วตอนท้ายอ่ะเนี่ยเริ่มต้นมันที่20เหมือนกันตอนท้ายอ่ะมีพูดถึง Apple Watch SE ด้วยแต่พูดคำเดียวแล้วไปเลยมีรูปนี้รูปเดียวแล้วไปเลยอ่ะ ก็อนุมานเอาแล้วกันว่า Apple Watch SE ก็คงตัวเดิมสเปคเดิมทุกอย่างไม่ได้มีอะไรใหม่ก็ขายต่อไปอีกปีหนึ่งนะฮะยังไม่มีตัวใหม่มาได้ประมาณนี้แหละนะครับโอ้นะฮะจบ Apple Watch ต่อไปเป็น AirPods ครับในงานเนี่ยนะครับทีมฮุกบอกว่า AirPods เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่มาเป็นไล์อัพเลยเปลี่ยนทุกรุ่นเลยเรียกว่าครบทุกรุ่นเลยนะฮะก็ เราไปไล่ดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากตัวใหม่สุดนั่นก็คือ AirPods 4มาชื่อนี่มาตามข่าวลือเป๊ะเลยนะครับ AirPods 4หน้าตาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม Apple บอกว่านี่เราดีไซน์ใหม่หมดเลยทั้งตัวเลยนะครับผมดูแล้วผมก็อืมดีไซน์ใหม่ทำไมมันเหมือนเดิมเลยคือพยายามเปิดรูป AirPods เดิมด้วยซ้ำ AirPods 3นะครับเท่าที่รู้สึกได้คือ ก้านตรงหูฟังอ่ะมันสั้นลงมันคล้ายๆกับ AirPod s Pro มากขึ้นแต่มันยังเป็นหูฟังแบบ on-ear อยู่คือมันไม่ได้เป็น in-ear มันไม่ได้มีจุกยางนะครับเท่าที่ทีมงานไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้เป็นการขึ้นรูปแบบทั้งตัวก็คือไม่มีรอยต่อแล้วนั่นหมายความว่า AirPod s 4นี้นะครับถ้าแบตเสื่อมหรือแบตเสีย ช่างไม่สามารถแงะมันออกมาหรือเปิดฝามันออกมาแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในแล้วเชื่อมกลับเข้าไปแล้วทากาวกลับเข้าไปได้เพราะตอนนี้บอดี้มันทั้งตัวจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดไม่มีรอยต่อเลยนะครับไม่มีรอยต่อก็คือเปลี่ยนแบตไม่ได้เลยถ้าคุณพยายามจะผ่ามันเปิดไส้ในออกมามันก็จะแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นเลยนะครับไม่รอดนะครับดีไซน์ใหมก่ก้านสั้นลงนะครับชิป เป็นตัว H2 เข้าใจว่าชิปตัวนี้มาจาก AirPods Pro รุ่นที่แล้วนะครับน่าจะใช่นะครับมีการออกแบบระบบอะคูสติกใหม่ให้เสียงดียิ่งขึ้นนะครับเราสามารถปรับแต่งเป็น p e r s o n a l i z e ไอตัว Spatial Audio ได้นะครับแล้วก็มีระบบ g สเ t อร e หรือว่าจดจําลักษณะคําสั่งนะครับอย่างเช่นพยักหน้ารับสายหรือว่าตอบตกลงอะไรอย่างงี้นะฮะมีระบบตัดเสียงรบกวน Voice Isolation นะครับตัดเสียงพูดเพื่อให้เสียงพูดของเราชัดถึงแม้ว่าจะมีเสียงรบกวนอยู่รอบข้างก็ตามแต่นะครับเขาจะคัดเฉพาะเสียงเราให้ชัดๆัดขึ้นนะครับเวลาควบคุมนะฮะ นี่เวลาพูดเนี่ยจะสมมุติแบบมีคนเล่นดนตรีอยู่เนี่ยก็จะเสียงชัดขึ้นเวลาควบคุมก็จะใช้ไอ้ปุ่มตัวนี้นะครับบีบที่ก้านนะครับก็เอาไว้สั่งการสั่งงานได้นะครับสิ่งดีอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะแซ่ซ้องตบมือกันทั่วทั้งประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ Airpods ชาร์จด้วย USB C แล้วจ้านะครับสิ้นสุดยุคของ Light น ning ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์เมาส์ยังชาร์จ Lightning อยู่เมาส์เปลี่ยนยังไม่รูนะร้รอบนี้มันไม่ได้เปิดตัวอุปกรณ์คอมนะฮะชาร์จ USB C แล้วจ้านะครับ นะฮะแล้วก็มีแอคทีฟน้อยแคนเซลลิ่งนะครับโอ้ยนี่นะฮะเดินแบบว่าตัดเสียงรบกวนปรับ a d a p t i ีฟได้ด้วยนะนะฮะคือมีโหมดให้เลือกเป็นโหมดทรานส p a r ร n c ซต้องการเปิดรับฟังเสียงภายนอกก็ได้ a อด p t i v e ก็คือมันจะปรับตามสภาพแวดล้อมเสียงว่าเสียงตรงนั้นมีเสียงรบกวนมากน้อยแค่ไหนก็จะปรับให้มันเหมาะสมนะครับอะ a u d i ีฟออดนะครับแล้วก็มี Conversation Awareness นะจะคล้ายๆกับพวกหูฟัง ที่ผมเคยรีวิวแหละคือเวลาเราเอ่ยปากพูดนะครับซึ่งอันนี้โซนี่มีมาตั้ง2อปีละเวลาเราเอ่ยปากพูดก็เพลงก็จะเบาลงหรือว่าหยุดลงนะครับแล้วก็พอหยุดพูดแต่ในในเดโมเขาเนี่ยในวิดีโอเปิดตัวพูดจบปุ๊บเพลงต่อเลยนะ ผมว่ามันไม่ต้องคิดเลยว่าเรามันรู้ได้ไงว่าประโยคนี้เราจบแล้วแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราจะไม่พูดต่ออีกสักแแอสองแแะอะไรเงี้ยแต่ทำไมมันขึ้นเพลงมันตอบสนองไวไวมากๆนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าของจริงเป็นยังไงเนี่ฮะเนี่ยเขาพูดออกมาปุ๊บหยุดเลยแล้วต่อเลยเพลงต่อได้เลยนะครับแล้วก็ใช้กับไวเลสชาร์จิ่งนะฮะไอตัวแม็กเซฟได้แล้วนะครับ ตัวเคสเองก็มีลำโพงนะครับรองรับไฟไม์สามารถส่งเสียงขึ้นมาได้นะครับ AirPods 4ตัวนี้มีราคาประเทศไทยแล้วด้วยนะครับราคาประเทศไทยก็คือ4,990บาทนะครับถ้าเป็น AirPods 4รุ่นที่มี Active Noise Cancelling เอาแยกกันเหรอมี2ราคาแสดงว่ามีรุ่นที่มี Noise Cancelling กับรุ่นที่ไม่มี Noise Cancelling ไม่มี noise cancelling ส9่พนเ้าร้อยเก้ิมี noise cancelling 6,490่ 6, 90, แพงกว่าเกือบ2,000บาทเออ1,500แพงกว่า1,500โ oh. อ้าโหนะฮะแล้วก็ไลเขาบอกเขาเปลี่ยนทั้งไลฟ์อัพนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น AirPod Max ครับนะฮะนี่นี่อันนี้ราคา AirPod s 4นะครับนี่มี2ราคาแบบนี้นะฮะต่อไปเป็น AirPod Max ครับผมก็เฝ้ารอเลย AirPod Max จะมีอะไรใหม่ เป็นเพลงวิ่งกราฟิกวิ่งมาสวยงามเลยตุ้งตังตุ้งตุงตุงต้งตุงต้งตุง้งสีใหม่ครับ a i r p พ d s Max สีใหม่แล้วก็ไปเลยแค่นั้นเลยไม่มีอะไรบอกเข้าธอเลยมีสีใหม่ให้เลือกดังต่อไปนี้นี่มีสีสีทองนะสีออกส้มๆโอโรส o road, สีม่วงแล้วก็สีฟ้าทึบๆแล้วก็สีดำอยู่ด้านหลังนะฮะราคาก็เท่าเดิมมัง้ง แค่นี้เลยนะฮะแล้วเขาข้ามไปเลยนะข้ามไป a i r p o d s Pro 2 AirPods Pro ก็มัน2มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ2มาตั้งนานแล้วนะรอบนี้ก็เหมือนกับ m i n o r c h a n g e อีกแล้วครับ Airp o d s Pro 2เนี่ยนะฮะดูลักษณะการพูดไม่ได้พูดเรื่องดีไซน์เลยนะครับแต่ว่าไปพูดเรื่องฟีเจอร์พูดเหมือนกับว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะตัวนี้นี่โอ้โห เขาบอกว่า AirPod s Pro 2นี่จะเป็น Pro Level Noise Cancellation นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ฮะ AirPod s Pro นะครับนี่เน้นเรื่องของ Hearing Loss นะ Hearing Loss เนนี่ยัแปลเป็นภาษาไทยว่า,ามีความบกพร่องทางการได้ยินไม่ใช่หูหนวกหรือว่าไม่ใช่หูดับนะครับแต่ว่าเราได้ยินแหละแต่เราไม่ได้ยินบางเสียงนะ คือคนส่วนใหญ่นะครับจะไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้ยินบางเสียงหรือไม่ได้ยินบางความถี่แล้วเราก็ไม่รู้ตัวเองนะครับสิ่งที่ AirPods Pro 2ทก็คือทํา3เรื่องครับทำ prevention ทํา awareness แล้วก็ a s s i s t a n t ก็คือช่วยเรานะครับในในเรื่องของ prevention เนี่ยก็คือเขาจะมีเรื่องของแบบว่าถ้าเรา ไปอยู่ในที่ที่มันเสียงดังเกินไปนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะรหรือว่าช่วยตัดเสียงรบกวนเพื่อช่วยเรานะฮะเพื่อไม่ให้เรานั่นยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของ awareness เขาก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า hearing test hearing test เนี่ย มันจะเป็นการทดสอบครับให้เราทําตามขั้นตอนกดตามตามขั้นตอนว่าเราลองฟังเสียงนี้ได้ยินหรือไม่ได้ยินตอบ yes หรือไม่ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยตอบไปเรื่อยๆมันจะเป็นการเทสว่าเราอ่ะบกพร่องในขึ้นความถี่ย่านไหนพอเรารู้ว่าขึ้นความถี่ย่านไหนเสร็จปุ๊บเนี่ย Apple ก็จะปรับจูนอีควอไลเซใน airpod s pro 2ตัวนี้นะครับให้มันสมดุลกับสิ่งที่เราได้ยินแล้วเขายังใช้อัลกอริทึมในการที่จะ h e a r i n g study ก็คือศึกษาความไม่ได้ยินของเราต่อไปอีกเพื่อช่วยปรับจูนให้มันดียิ่งขึ้นอันนี้คือ awareness นะครับต่อไปเรื่องของ assistant นะครับ assistant ตัวนี้ก็จะเป็นเป็น h e a r i n g aid นี่ฮะ h e a r i n g protection นะฮะนี่หลายคนไม่เคยเท s t นะครับ h e a r i n g test น,นี่เวลา t e s ออกมาแล้วไม่จะออกมาเป็นอย่างงี้ครับว่าเราขาดขึ้นความถี่ไหนแล้วก็มี h e a r i n g aid เฮลิงเอทเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเครื่องช่วยฟังได้ด้วยนะมันไม่ใช่หูฟังธรรมดาแล้วสมมติคุณยายท่านหนึ่งอาจจะมีปัญหาว่าฟังเสียงในขึ้นความถี่ที่เป็นเสียงคนพูดเนี่ยไม่ค่อยชัดเวลามีคนพูดอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็จะช่วยบูสเสียงคนนั้นขึ้นมาให้ชัดขึ้นนะมันทําให้การสื่อสารของคนเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเวลาเราดูหนังฟังเพลงนะครับเขาก็จะช่วยปรับบ,บูสเสียงที่ เราบกพร่องนะครับขึ้นมาให้ดีขึ้นนี่คือภาพรวมของ AirPod s Pro นะครับโดยหลักๆเนี่ยฮาร์ดแวร์และฟีเจอร์เนี่ยน่าจะคล้ายๆเดิมรูปทรงก็คงเดิมแต่เพิ่มเรื่องของ protection เริ่มของ prevent เรื่องของ healing นะครับช่วยขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือดูแล้วมีความเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับคือใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ AirPod s Pro ราคาไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มฟีเจอร์ภายในนะครับ ราคายังคงเดิมครับ8,990บาทครับต่อไปเป็น iPhone 16ครับทีมคุกก็มาเปิดตัว iPhone 16อีกครั้งหนึ่งผมโชว์ให้ดูภาพโปรดักต์เลยข้างหลังนะครับนี่คือ iPhone 16กับ16 plus นะครับข่าวลือที่บอกว่าสลิมไม่สลิมนะจ๊ะรูปทรงยังคงเดิมแต่เปลี่ยนแผงกล้องหลังใหม่แล้วก็มาพร้อมสีใหม่ มาสีแบบหวานแหววแบบนี้เลยนะครับมีสีเป็นฟ้าๆออกม่วงๆมีสีเขียวแบบตุนๆมีสีชมพูแบบหวานแหววอันนี้คุณผู้หญิงน่าจะชอบแล้วก็สีขาวครีมๆกลับมานะครับสีดำนะครับสีนี้เลยนะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับเขาบอกว่าจะเป็นนิว e อ a ราเป็นดีไซน์ใหม่มันก็เปลี่ยนเบ้าก้องหลังอย่างเดียวนะฮะแต่เดินทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับตัวเฟรมนะครับก็เป็น a แอโรสเปสเก e นะครับ อลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กระจกหน้านะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรามิก glass นะครับแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับ50%แข็งแรงกว่ากระจกทั่วไป2เท่านะครับตัวหน้าจอเนี่ยความสว่าง2,000นิตแล้วก็สามารถสลิมโลดดาวตัวเองลงมาเหลือ1นิตได้นะครับขนาดหน้าจอเท่าเดิมเลย6.1กับ6.7นะครับในตัว plus นะครับ สิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาใน iPhone 16นะครับนอกจากจะมีแผงกล้องหลังใหม่แล้วนะครับก็จะมี a อคชั่นบัตตันที่เคยมีใน iPhone 16 iPhone 15 Pro และ15 Pro Max แอคชั่นมาอยู่ในรุ่น2รุ่นล่างแล้วแล้วก็มีเพิ่มปุ่มที่เรียกว่า Camera Control ขึ้นมา Action b u t ตตันะครับเขาก็มีการเสริมความฟังก์ชันในการใช้งานให้มันดูดีขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นบอกว่า มันจะมีบางคําสั่งที่เราสามารถเปลี่ยนมันให้มันเป็น2รูปแบบได้คือในเวลากลางวันมันจะกลายเป็นปฏิทินเป็นคาลเลนดาแล้วกลางคืนถ้ากดปุ่มแอคชั่นปุ่มเดิมเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่านะถ้ากดตอนกลางคืนมันจะกลายเป็นไฟฉายอ่าไม่รู้ว่าชื่อเมนูนี้อะไรเดี๋ยวต้องรอดูของจริงใน iOS 18นะครับต้องรอดูนะครับ อ่าแล้วก็ปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือคามิล่าคอนโทนนี่มันจะอยู่ในท่านี้เวลาเราถ่ายภาพนะครับมันก็จะอยู่ในท่านี้ไอ้ปุ่มนี้เหมือนเป็นปุ่มชัตเตอร์แล้วนอกจากเป็นปุ่มชัตเตอร์แล้วเนี่ยมันยังเป็นปุ่มที่เอาไว้วัดโฟกัสได้ด้วยคือแตะเครื่องหนึ่งก็ได้แล้วปุ่มมันยาวๆใช่ไหมครับมันก็สามารถเลื่อนสไลด์นะฮะในแต่ละโหมดถ่ายภาพในแต่ละเมนูเนี่ยนะฮะถ้าเป็นวิดีโอ นะฮะคนกดถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ปุ่ม c a m e ล่าคอนโทรเนี่ยมันจะเป็นปุ่มซูมถ้าเป็นปุ่มถ่ายภาพนิ่งถ้าเป็นโหมดถ่ายภาพนิ่งคุณก็จะปรับเลื่อนพวก ISO หรือปรับรูรับแสงไอริสได้นะครับถ้าเป็นโหมด Portrait คุณก็ปรับชัดตื้นชัดลึกได้อา่าคือในแต่ละโหมดเนี่ยมันจะมีหน้าที่เปลี่ยนไปของไอ้ตัวคาม e ล่าคอนโทรตัวนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะครับ ชิปที่ใช้นะครับคราวนี้ iPhone 16กับ16 plus นะครับก็ได้เป็น A18 แล้วนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้วิธีลดชิปเป็นคนละรุ่นคนละปีนะครับคนที่ใช้ iPhone 15ก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนิดนึงมาปีนี้ต้องรองรับ Apple Intelligence ครับก็เลยต้องเป็นชิป A18 ฮะนะฮะโดยที่รุ่น Pro กับรุ่น Pro Max จะกลายเป็น A18 Pro แทนเป็นชิปซีรีส์เดียวกันแล้วนะครับชิป A18 นะครับเริ่มต้นด้วยตัว Neural Engine เนี่ยนะฮะมีจำนวนถึง16คอนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิม2เท่าสำหรับ Machine Learning นะครับแล้วก็ชิปตัวนี้นะครับผลิตที่3นาโนเมตรนะครับแบ่งตัวชิปออกเป็น 6แกนด้วยกันนะครับ6แกนสมองคือมีแกน Performance กับแก,แกน e f f i c i e n c y คล้ายๆอาอะไรนะ e core กับ p core ของ Intel นะครับจะมี2 Performance core กับ4 e core นะครับเร็วขึ้นกว่าเดิม30%แล้วก็จะมีชิป GPU ชิปกราฟิก5แกนนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิม40%นะฮะรองรับ Apple Intelligence นะฮะ Apple Intelligence เนี่ย สิ่งที่ Apple เขาคอนเซิร์นมากๆนะครับคือถ้าเป็น AI ของแบรนด์อื่นๆเขาอาจจะบอกว่าเรารักษาความเป็นส่วนตัวโดวยการประมวลผลในเครื่องเลย Apple บอกว่าประมวลผลในเครื่องอย่างเดียวไม่พอถึงแม้ว่าชิปเราจะแรงแค่ไหนก็ตามแต่คุณต้องขึ้นคลาวด์ด้วยแต่คลาวดของ Apple เนี่ยนะฮะขึ้นไปประมวลผลบนนั้นก็จริงแต่เป็น p r i v a t e cloud ครับเป็น p r i v a t e cloud คือ Apple อธิบายว่า เวลาประมวลผลเสร็จมันจะไม่เก็บอะไรไว้บนนั้นเลยประมวลผลเสร็จมันจะเคลียข้อมูลทิ้งทั้งหมดแล้วคลาวตัวนี้ก็จะไม่ให้ใคร a c c e s สเข้าไปได้เลยเพื่อความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้อมูลนั้นเป็นของใครนะครับเรียกว่าใช้เฉพาะตามคำขอเท่านั้นนะฮะยังคงยึดมั่นในเรื่องของ Privacy อยู่นะครับ Apple Intelligence เซตแรกๆหรือว่าเจนแรกๆออกมาเนี่ยยังมีฟีเจอร์ไม่เยอะครับมีพวก writing tools นะนี่เนี่ยเหมือนเป็นแบบเครื่องมือรีไลท์อ่ะอย่างเช่นคุณ select พ a r a g r a p นี้แล้วก็ช่วยรีไลท์ให้มันเป็นโทนนั้นโทนนี้หน่อยอะไรอเงี้ยอันนี้เป็นฟีเจอร์แรกๆที่เขาทำได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของ image นะครับ เราก็จะสามารถเจนอิเมจได้นะครับโดยการพิมพ์ออกมาครับตัวนี้เขาเรียกว่าเจนโมจิอ่าเจนโมจิ ji, คือเราเจนออกมาโมจิได้สมมุติเราบอกว่าเราอยากได้กบตัวหนึ่งที่แต่งตัวเป็นสไตล์คาร์บอยเป็นคาร์บอยฟลอกนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะตัวเจนโมจินี่จะเจนได้เยอะเลยหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วแต่เราจะพิมพ์พร้อมเข้าไปนะครับก็จะช่วยให้คนที่ชอบเล่น อะไรเกี่ยวกับการ g e n e r a t ภาพ image แบบนี้นะครับก็จะสนุกนะครับแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งที่ชื่อว่า image เพ a าวนะครับอันนี้ก็สร้างภาพขึ้นมาได้นะครับตามที่เราเจนเลยนะครับอยากได้แบบไหนนะฮะอยู่ใน message นะครับเวลาเราพิมพ์ message เนี่ยบางทีอ่า emoji สื่อความหมายที่เราจะตอบหรือว่าสื่ออารมณ์แบบที่เราจะตอบไม่ได้เราลองพิม พร้อมเข้าไปดูแล้วให้มันใช้ Image Playground สร้างขึ้มนมาเป็นรูปแทนคำตอบแทนคำแชทของเราก็ทำได้นะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างพวกในแกลเลอรี่นะครับหรือว่าในแอปโฟโต้ที่เป็นแอปเก็บรูปภาพนะครับ Apple บอกว่า Apple ไม่ได้อัปเดตความสามารถของพวกแกลเลอรี่พวกนี้มานานแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปครับ มีคำว่า Relive m e m o r y นะครับซึ่งเราสามารถหาภาพถ่ายเ e ิร์ชหาภาพถ่ายและวิดีโอได้นะโดยการพิมพ์ search เข้าไปนี้เลยว่าใครเต้นตีลังกาตรงไหนช่วยเอาคลิปหรือภาพนั้นมาให้ดูหน่อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยก็หาภาพได้ง่ายขึ้นอีกอันนึงที่รวมล่างเข้ากันกับตัว Apple i n t e l l i g e n c e นั่นก็คือผู้ช่วยอย่าง s ิ r ิครับ s i r ลก็เป็นส่วนหนึ่งของ Apple Intelligent ไปเลยนะครับผมชอบเอฟเฟกนะคือกดที่ปุ่ม Power ค้างนะครับคราวนี้เนี่ย s i r i มันจะไม่ได้เป็นแบบไฟวิ่งที่ด้านล่างจอละมันจะเป็นไฟ g ก o w วิ่งรอบๆเลยเอา่า is glow time นี่แหละนี่คือ s i r i เลยนะครับชื่อของงานวันนี้นะครับมันจะเป็นไฟเรืองๆวิ่งรอบกรอบแล้ววิ่งหนึ่งรอบฟ้าบหนึ่งรอบแล้ว s ิ r i ก็จะโผล่ขึ้นมา แอปเปบอกว่า Apple ได้ปรับ Siri ให้มันมีความฉลาดเฉลียวมีความเป็น AI มากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ภาษาที่ s i r ิลรับรองเนี่ยก็ยังรองรับภาษาอังกฤษก่อนนะครับโดยที่ AI หรือว่า p p l e i n t e l l i g e n c นนี้นะครับจะใช้ได้เดือนหน้านะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ขยบออกไปนะครับน่าจะมีประมาณ4ประเทศที่จะใช้ได้หลังปีใหม่ และประเทศที่เรียงต่อไปนี้ทั้งหมดนี้นะครับออสเตรเลียเบลเยียมแคนาดาฟ้าอะไรเนี่ยอันนี้คือปีหน้าทั้งปีนะครับไม่มีประเทศไทยประเทศไทยภาษาไทยเนี่ยหรือว่าภาษาที่เขาจะทําเพิ่มเนี่ยมีภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนนะฮะอันนี้คือตลาดใหญ่ๆของเขาภาษาไทยผมว่าน่าจะอีก2ปีเป็นอย่างต่ำนะครับต้องรอกันอีกนานเลยนะครับ ก็ช่วงนี้เราก็ใช้ Apple Intelligence แบบภาษาอังกฤษไปก่อนนะฮะฟังก์ชันการแปลภาษานะครับก็ยังแปลเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับจากภาษาต่างๆนะครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้มันซัพพอร์ตน้อยมากมันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับมันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Visual Intelligence ตัวนี้ผมแปลเป็นภาษาง่ายๆไหม Circle to Search ของ Google อ่าเข้าใจเลยเนาะคือเวลา เราสงสัยอะไรหรือเราอยากรู้อะไรเราหยิบขึ้นมานะครับกดกดคามิล่าคอนโทรลนะครับปดปุ๊บเปิดกล้องแล้วก็กดถ่ายรูปถ่ายรูปปุ๊บมันจะไปเซิร์ชให้ทันทีเลยครับว่ารูปนั้นคืออะไรหรือสัญ,ญลักษณ์นั้นคืออะไรและของในรูปนั้นเนะี่ยมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับให้ข้อมูลทั้งหมดขึ้นมานะครับก็ช่วยให้เราสนุกสนานกับการเซิร์ชมากยิ่งขึ้นมันเซิร์ชง่ายขึ้นนะครับอยากรู้อะไรนะครับสเปคกล้องของ iPhone 16นะครับเลนส์หลัก 48ล้านพิกเซลซึ่งเลนส์ตัวนี้สามารถทำเลนส์ซูมโดยการคลอปเซนเซอร์เข้าไปนะครับทำเลนส์ซูมได้2ล้านซึ่งภาพก็จะหดเหลือ12ล้านมันมันคือพิกเซลบายนิ่งเนาะเป็นคอดคาเมร่านะครับก็คือรวมพิกเซลเข้าด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็มีอัลตราวนะครับอีก12ล้านพิกเซลนะฮะ ที่เลนที่เขาเรียงเบ้าเลนแบบนี้ใหม่เนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะให้เราถ่าย s p a เชียลวิดีโอแอนโฟโตนะครับเวลาเราตั้งท่าถ่ายมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับเลนมันจะได้เรียงกันเมื่อก่อนมันเรียงเอียงๆแล้วมันทำสปาเชียลไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาเปลี่ยนเบ้ากล้องกันตรงนี้นะครับก็นี่คือเหตุผลของเขานะครับแล้วก็ Apple ไม่ค่อยพูดเรื่องเกมเยอะนักเวลาเปิด p p o o n ใช่ไหมมาปีนี้ก็เหมือนเน้นว่า ตัว2รุ่นล่างใส่ A 1 8แล้วนะ A 1 8ก็มีพลังในการประมวลผลเกมนะครับเล่นเกมได้ระดับ AAA นะครับเพอร์ฟอร์ c มในเรื่องของเกมก็ดีขึ้น30%เลยนะครับถือว่านั่นเลยเรามาสรุปเรื่องของราคาครับน,นะฮะร,ราคาอ๋อมีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยนะแต่เขาบอกว่าใช้งานได้นานขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวชิป3นาโนเมตรเนี่ย A 1 8เนี่ยมันกินไฟน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มแบตบอันน่าจะเพิ่มแบบ หลัก100มนะิลลิแอมป์น่ะมันได้ประมาณ2-300อะ่ะไม่เกินนี้นะครับเพิ่มได้ไม่เยอะหรอกเพระาะงั้นตัว,ต,วตัวเครื่องหนาบอกราคาเลยครับ iPhone 16นะครับเริ่มต้นที่128กิกราคาไทยคือ29,900บาท256 33,900 512กิก41,900แล้วก็ iPhone 16 Plus นะครับจอใหญ่128กิก34,900 256กิก38,900 512กิก46,900นะครับ ตัวนี้ถือว่าราคาที่เปิดตัวเนี่ยถูกกว่าปีที่แล้วนะครับถูกกว่า iPhone เดิมนะครับไหนใครบอกว่า iPhone แพงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับมาปีนี้นี่ถูกลงถูกกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ3 4 0ถึบาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึง iPhone 16 Pro นะฮะอันนี้ภาพรวมนะครับแล้วก็ iPhone 16 Pro สีใหม่สีทองเลยนะครับ iPhone 16 Pro เนี่ย ในงานเนี่ยไม่ได้พูดถึง Pro Max เลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมย p p o o n e 6 p r r o กับ16 Pro Max จะเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ขนาดหน้าจอเท่านั้นเองสิ่งที่ iPhone 15 Pro ไม่เคยมีนะครับอย่างเช่นเตตราพิกเซลเ,เลนเที่เป็นเหมือนเลนเพริสโคปนะฮะที่เป็นเลนเทเล ก็มีมาแล้วคือปรับสเปคให้เท่ากันทุกอย่างต่างกันแค่ขนาดหน้าจอกับปริมาณแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับก็นอกนั้นดีไซน์เหมือนเดิมทุกอย่างครับแล้วก็ iPhone 16 Pro เนี่ยมีแอคชั่นบัตตันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปุ่มที่เพิ่มมาคือ Camera c คอนโทรลอย่างเดียวแล้วฟีเจอร์ก็เหมือนกันกับสิ่งที่ iPhone 16ทําได้นะฮะแค่นี้เลยกับขอบเบเซลหน้าจอที่บางลงทาให้ตัวขนาด ของหน้าจอมันเปลี่ยนไปนะฮะเขาบอกว่ารอบนี้สามารถเบ่งเบเซลในแนวทยแยงนะฮะด้านหนึ่งได้1มิลิเมตรอีกด้านหนึ่งได้1มิลิเมตรจากเดิม6.1นิ้วกลายเป็น6.3นิ้วจอใหญ่จาก6.7นิ้วกลายเป็น6.9นิ้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำพูดที่ว่านี่คือ iPhone จอใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมาครับผม <laughs> ดึกแล้วนะไม่ค่อยมีแรงเล่นมุกง่วงนอนมากเนี่ยตอนนี้ล้าวลานทั้งตัวเลยนะฮะรีบทำนะฮะกระจกหน้าจอก็เป็นเซรามิกชิลนะครับตัวบอดี้ด้านข้างก็เป็นไทเทเนียมเกรดหเหมือนเดิมนะครับมีสีนี่สีสีตั้งต่อไปนี้แบล็กไทเทเนียมไวท์ไทเทเนียมเนเชเ l ลไทเทเนียมและสีทองเรียกว่า Desert t i t a n เทเนครับนั่นคือไทเทเนียมทะเลทรายนั่นเองไม่ใช่สีทองนะครับ นะฮะแต่ว่าเวลาไปบอกตามช็อปบ,บอกสีทองก็ได้เขาแน่าจะรู้แหละนะฮะมีการเพิ่มระบบระบายความร้อนเข้าไปใหม่นะครับทำให้มันสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นจุดเด่นที่ Apple ยังคุยอยู่ในปีนี้ก็คือบอกว่าเราสามารถเชื่อมบอดี้ด้านนอกที่เป็นไทเทเนียมกับบอดี้ด้านในที่เป็นอลูมิเนียมเยนะฮะนี่คือเทคนิคการเชื่อมพิเศษที่ Apple เท่านั้นที่ทำได้นะครับคนอื่นยังทำไม่ได้นะครับก็เอออันนี้ก็ถือเป็นข้อดีของเขานะครับก็ถือว่า เพิ่มเข้าไปชิปนะครับก็อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดหนึง่งเป็น A18 Pro นะครับหลักๆก,ก็คือมัน3นาโนเมตรเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีตัวคอเนี่ยเยอะขึ้นมานะครับทั้งตัวคอของ CPU และ g p u อาจจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เป็นรุ่นโ r o ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวซัปเปอร์กล้องนะครับเลนหลัก f u วชั่นแคม r ล48ล้านน่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัลตร้าไวนะฮะ 48ล้านอันนี้เท่าเดิมปะไม่เท่าเดิมเนาะปีที่แล้วอัลตร้าไวไม่ได้ละเอียดสูงขนาดนี้ปีนี้อัลตร้าไว48ล้านนะครับโอ้โหมาแรงครับส่วนเลนที่เป็นเพลิสโคปนะครับหรือว่าเตต้าพิกเซลเนี่ยนะฮะก็คือ12ล้านนะครับเป็นเลนซูม 5x เหมือนเดิมครับตัวนี้อยู่ตำแหน่งเดิมด้วยนะฮะพอมีปุ่มคามิล่าคอนโทรลหรือว่าไอปุ่มชัตเตอร์ขึ้นมาเนี่ย เวลาถ่ายโหมดต่างๆเนี่ยมันก็ไอปุ่มนี้ก็จะมีความสามารถต่างๆต่างกันไปนะครับอย่างเช่นเราจะปรับซูมก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนฟ o โต้กราฟิกสไตล์นะครับเปลี่ยนสไตล์ย้อมสีย้อมแสงอะไรเนี่ยก็ได้เลยนะครับสามารถทำได้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ปีนี้ก็คือ การถ่ายที่ 4K 120เฟรมนะครับมันทำให้คุณสามารถสโลโมชันได้ที่ 4K แล้วความละเอียดมันคมชัดมากๆแล้ว120เฟรมเนี่ยมันก็เป็นสโลโมชันที่สมูทนะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้นะว่าเวลาถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเพลย์แบ็กที่กี่เฟรมเปอร์เซกนะฮะเราจะดูแบบสโลโมชันหรือจะดูแบบเร็วๆให้มันวิ่งผ่านไปนะฮะได้เลยแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะสโลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาในด้านฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอเน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยถ่ายหนัง Apple บอกว่ารอบนี้นะครับออเดีโอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เดี๋ยวนะผมดูก่อนออเดี p โอเปอร์ฟอร์มานนี่นะฮะเขาบอกว่ามีสปาร์เชียลออเดียโอแคปเจอร์แล้วก็ออเดียโอมิก์นะฮะคือเวลาเราถ่ายวิดีโอ มันจะสามารถแยกคนพูดแต่ละคนเป็นชแนลเป็นเลเยอร์ได้แล้วคุณไปปรับเสียงเฉพาะนั้นได้คือเขาจะสร้างเป็นสับชแนลนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยวิดีโอมันก็จะมีชแนลซ้ายขวาเหมือนเดิมซึ่งมันถูกมิกซ์ไว้แล้วแต่ในซอฟต์แวร์ของ Apple เนี่ย Apple สามารถแยกเสียงของแต่ละคนเป็นเลเยอร์ซ้อนอยู่ข้างในได้ซึ่งเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ของเขาปรับแต่งเสียงของแต่ละคนได้นะครับบางคนพูดดังบางคนพูดเบานะครับแล้วก็มีเรื่องของการเก็บเสียง สามารถเลือกเก็บได้3แบบด้วยกันแบบอินเฟรมก็คืออะไรที่ไม่อยู่ในภาพไม่อยู่ในเฟรมภาพนะครับจะไม่มีเสียงจริงๆเหล่านั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยนะฮะนอกฉากมันจะไม่หลุดรอบเข้ามาในถาดเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้นะครับกับอ e ีกแบบนึงคือแบบสตูดิโอเอาเสียงทุกอย่างที่มีอยู่รอบๆตัวเราเก็บเข้าไปแล้วก็เสียงซีเนมติก อันนี้จะเน้นเรื่องของแอมเบียนเลยเพราะว่าถ้าถ่ายเป็นซีเนมา t ติกเนี่ยบางทีเสียงน้ําเสียงลมนะฮะมันก็จะเป็นเสียงแอมเบียนธรรมชาติเขาจะดึงเข้ามาเพื่อให้มันชัดนะฮะชัดเลยนะครับก็มีการยกตัวอย่างนะครับว่ามีการเอา iPhone ตัวนี้ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ของ The Week End ด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย m a ็ s a ซ e อันนี้คือสเปคเหมือนเดิมมั้งเนาะก็คือใช้กับเคส m a ็กเซได้เหมือนเดิมนะฮะ ดูแล้วไม่มีอะไรใหม่ผมฟังถึงตรงนี้ผมเตรียมตัวถ่ายล้นะฮะ iPhone 16 Pro เริ่มต้นที่128 g b Pro Max จะเริ่มต้นที่256 g b ความจุสูงสุด1 t b เข้าเดิมนะครับบอกราคาเลย iPhone 16 Pro 128 g 39, 12, b 39,900 256 g b 43,900 512 51,900 1 t b 59,900และ iPhone 16 Pro Max เริ่มต้นที่ 256GB 48,900 512 56,900 1TB 64,900ถ้าเทียบนะครับตัว Pro Max 256GB เนี่ยคือราคาเท่ากับตอนเปิดตัวนะฮะปีที่แล้วส่วนความจุอื่นเนี่ยถือว่าถูกกว่าปีที่แล้วนะครับตอนตอนที่เปิดตัวทีแรกถูกกว่าประมาณ3,000บาทนะครับก็ อันนี้ก็ลบคำคอรหาได้พอสมควรนะครับว่า iPhone เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้แพงขึ้นทุกปีนะครับบางปีก็ราคาเท่าเดิมบางปีก็ าราคาถูกลงก็มีอย่างปีนี้นะฮะยกตัวอย่างราคาถูกลงจบเรียบร้อยครับ Apple Special Event นะครับผมเล่นมุกตลกน้อยมากเพราะว่าง่วงนอนมากตอนนี้ความดันขึ้นโอ้โหแล้วก็ปวดหัวกับข้อมูลทั้งหมดนะครับขออนุญาตลาไปนอนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานรีบตัดคลิปนี้ให้ขึ้นเร็วที่สุดนะครับ ใครได้ดูได้เห็นแจ้งเตือนมีอีเมลแจ้งเตือนหรือมีโน้ติฟิเคชันแจ้งเตือนสักประมาณตอนนี้ตีสามครึ่งนะครับไม่รู้ว่าขึ้นได้สักตีสี่ตีห้าไหมนะฮะแต่พยายามให้ได้ดูเร็วที่สุดนะครับชอบไม่ชอบบอกกันด้วยนะครับอุตส่าห์อดนอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ